ะตึ้งเอาเอาอุ้ยแล้วหยอกใครเลยดิตาลับนี่นะนมสลินใส่แยงกินน้ำใส่ไอ้มัดงาแล้วเรียบร้อยเขามาสะกิดวะโอ้ห้างมาสะกิดนิ่งนะเนี่ยตัวนี้ตัวพับตัวพับพังพับ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 ข้างหลังนี่มันคือบัวบานกับสิทธิ์นะกำลังทะเลาะกันอยู่จะเอาโซ่ขึ้นภาพยกจากหนุ่มสุรินทร์มาแป๊บหนึ่งมันดูไอ้บัวบานมันทำใส่น้องไปหาเรื่องกันนะสองคนนี้แล้วหยอกใครอะไรดิตาลักเฮ้ยเองก็ยอมเขาหน่อยไปหาช้างผูกกันไปพี่ดูให้ค่อยๆมากวาดไปเร็วไอ้บัวมันต้องเลี้ยงเสียงอยู่นี่เดี๋ยวๆพาน้องไอ้ผูกช้างครับเดี๋ยวตามไปไปเลยครับฮะไปยู่เด้อผูกช้างเข้านึงเลยขี่รถไปเลยไปผูกช้างเร็วไปครับหนุ่มเดินไปแล้วเฮ้ยตะกี้ลืมกดอัดเป็นไปได้ไงครับอันนี้คือพายป๋องนะครับที่ตกมันอันนี้คือสะอโนดาตที่เราเคยอยู่ฮะหนุ่มสุรินทร์อยู่แต่ก่อนตรงนี้เราอ้อมไปอีกทีนึงเมื่อกี้เราลืมกดอัดนะครับเอ้ามาแล้วครับคนให้ย่าก็มาแล้วมาครบแล้วหนูก็จะเดินกลับนะกับทีมงานของเขานี่น้องเสือมาเลิกเรียนกลับมาขี่ช้างไปก็มีควานพายอมศิลแล้วก็ควานพายฟุกนะครับมาช่วยช่องของพังแก้วตาทำไมวันนี้รู้สึกว่าเราอ้วนๆวะแล้วผมจะพาทัวร์นะครับว่ามีอะไรบ้างในบริเวณนี้นี่เป็นหมู่บ้านที่ผ่านซ้ายผ่านขวาเดี๋ยวเขาว่าเอานะเป็น
ซุ้มช้างครับของนายกหรือว่าสสครับอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นบ้านช้างที่ฝึกกันส่วนนี้เป็นช้างทีนี้ผมมาดูช้างเชือกนี้นะโตแล้วแต่ว่าเหมือนช้างสีดอตอนแรกนึกว่าช้างสีดอมันเป็นช้างงาให้ดูแป๊บนึงนะครับใจเย็นนี่นะครับเป็นช้างงานึกว่าช้างสีดอนแต่ว่าเป็นช้างงาถ้าตอนเล็กๆเขาก็คงคิดว่าช้างงาช้างสีดอนเพราะงามสั้นนะเอ้าโอ้สุดยอดเลยมันจับขี้โยนเลยนะบ้าสุดยอดเลยจับขี้โยนเลยนี่คือหน่วยเสบียงนะพ่อไปไหนพ่อไปญี่ปุ่นครับเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปญี่ปุ่นไปต่อกันดีกว่าเรื่อยๆครับนี่เป็นลานแสดงครับลานแสดงของโครงการกดอันดักสุรินทร์ในพระราชนุประชันนะครับเนี่ยลานแสดงนะครับลำพังแค่ลานแสดงของสุรินทร์ยังจะไม่มีคนดูนะฮะถ้าเราเปิด2ลานแสดงใส่กันนี่คนไม่มีคนมาแน่นี่ก็เป็นบริเวณช้างที่อยู่รอบๆเป็นป่านะครับพื้นที่ 3,000 ไร่ครับช้างก็อยู่นี่นะครับนี่อยู่เยอะครับช้างอยู่เยอะครับนี่ครับนี่บริเวณข้างหน้าที่จะขี่ไปนี่เป็นเอ้ามากันสันจริงครับโอ้โหบริเวณข้างหน้าที่จะขี่ไปนี่ก็คือพระอุปกรณ์เหมือนช่วงเช้าที่เราเห็นกันนะสาวๆหนุ่มๆชอบมานั่งคุยกันตามภาษาเด็กวัยรุ่นพูดคุยชอบขอกันก็บริเวณนี้เป็นสาวนี่นะในพระอุปกรณ์ทำไมมาจะสั่นเป็นไงมาจะสั่นมันของหน้าไม้แปลกๆยิ้มเข้ามาครับเนี่ยโอ้ได้แล้วโอ้ไปแล้วไปตัวแล้วยังบอกไม่ได้นะครับว่าโรงช้างของพายหนุ่มเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็คือจำนวนของมันนี่แต่ว่าเหล็กก็สั่งมาอยู่สั่งมาแล้วครับก็คือเร็วมากของหนุ่มแป๊บเดียวลงเสร็จเลยครับเห็นหลังเขาแล้วสงสารเดินนั่งๆๆไปแล้วก็ดูควันช้างครับเป็น FC ครับ FC ครับ FC เวลานานที่ดูแล้วอ่ะแถวนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะช่วงเย็นหายใจมีแต่กลิ่นควันรถเลยช่วงเช้าน่ะอากาศดีลมเย็นสบายใจอากาศดีลมเย็นสบายใจดีนะครับโอ้ว้าวเดี๋ยวเราไปเอ้ยไม้กระสันเอ้าแล้วไงไปแล้วไม้อันนี้กระสันผมอากาศน้ำไม่เริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขัดนะมันว่าเราไปถ่ายใกล้ตรงนี้ถึงอีกสักช็อต2ช็อตดีกว่าเดี๋ยวเอาปากปิดก่อนเฮ้ยไม่ติดอ่ะมาแล้ว
ครับมาแล้วครับเอาอ้อยไปไว้ตรงนู้นนะเอาอีกแล้วพอเย็นมานี่เป็นแปลกๆตกเย็นมานี่อาการมันใหญ่อ่ะเห็นผู้ชายแล้วเฮลาลิกลาลีนะเธอนี่ไปตรงนู้นครับวันนี้จะไปใส่อันนี้ที่ขานะครับเราอยู่ใต้ช้างก็ต้องระวังครับคนหนึ่งก็คอยดูเอาอย่างลงอะช่วยกันครับคนละไม้ละมือแกอันนี้งาที่ขี้เงาเสร็จก็ให้นอนแล้วก็กลับบ้านตามนี้นะยังไม่ไว้ใจให้เขาลงทางขานะอันนี้มันคนเยอะไม่ทำหรอกมันเอาอันนี้ไปวางไว้ครับวางไว้ท่านผู้ชมเยอะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมเยอะ
เคภารกิจวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดินอีกไหมขอบคุณค่ะ FC ที่พรุ่งนี้ออกเดินไหมเอาตรงนี้ค่ะออกเดินอีกค่ะวันนี้เพิ่งเลิกงานมาใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องคนตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะดีต้องขอบคุณทุกคนค่ะต้องช่วยขอบคุณ FC นะคะที่ช่วยกันนะคะนะสมทบสร้างบ้านให้พี่หนุ่มสุรินทร์กับชิดอท่าตูมค่ะแล้วก็คำน้อยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเราทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เยอะนอกจากถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับก็คุณแม่เขาก็มีช่องพลายหนุ่มสุรินทร์ให้น้ององุ่นทำต่อจากพ่อผมก็มาสอดส่องโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาดูเรื่อยๆแต่ว่าเหล็กเนี่ยเราสั่งมาแล้วสั่งต้นมาทีนี้ยอดคือเข้ามาเรื่อยก็จะพยายามเอาว่าเท่านี้เราจะซื้ออะไรสั่งอะไรดีก็พยายามสั่งเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ก็นโมนะครับน้องชายของณเชษโอ้พี่ดิวะเอ้ยพี่ชายเหรอโอ้ตายเป็นน้องเนาะอันนี้พ่อของพางพลอยนะครับนี่มาช่วยทุกวันเลยไปเดี๋ยวเราไปกินนั่นกินนี่ก่อนพรุ่งนี้ก็จะมาให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ